สเปิดพูดสิคะเปิดไมค์แล้วตอนนี้เดี๋ยวกองจะไปฟังเสียงนี้ดีก่อนนะเริ่มฟังเอ๊ะฟังยังไงอะสิพี่ยังไม่ได้พูดเลยไม่ใช่มันเชื่อมกับเครื่องนี้แบบเอ๊ะสิพูดดิเอ๊ะฟังยังไงอะสิพี่ยังไม่ได้พูดเลยดีเลยอยู่นะใช่ดีเลยอยู่นะเชื่อมกับเครื่องนี้แบบเดี๋ยวไปสะท้อนกันเสียงสะท้อนเราต้องปิดแต่ว่าเราต้องคำถามมาแล้วสิตอบได้เลยคำถามประลองปัญญาเอาแล้วเราจะดูคำถามยังไงเริ่มฟังก่อนเราลองปิดเสียงเราลองต้องอ่านคำถามนี้มาละอยากรู้ว่าตอนเข้าฉากกับพี่เจสซี่เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยโหวันนั้นนะครับที่เล่นกันก็เอาจริงๆคือผมมาเห็นตั้งแต่พี่วอแบบเริ่มแต่งหน้าแล้วเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยเห็นแล้วว่าทรงองค์อะไรเข้ามาแล้วห้ามสปอยนะจริงครับเห็นว่าเห็นเจสซี่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เจสซี่เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยแซวแกงแต่ตอนนั้นนะครับว่าแบบแกก็ดูแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยทุกคนในกองแซวหมดเลยครับว่าพี่วอแต่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบว่าดูน่ารักดูสวยดีแล้วก็พอเข้าซีนกันก็คุยกับพี่วอนี่แหละว่าจะเล่นกันยังไงอะไรครับแล้วเหมือนแกก็ดีไซน์คาแรคเตอร์เจสซี่ขึ้นมาตรงนั้นเลยก็ดูไปที่ดูแบบว่าดูน่ารักดีเพราะว่าเหมือนตัวแกเขาก็จะพี่วอเขาจะมีความแบบว่าใส่ความแบ๊วๆของเจสซี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบว่ามาเป็นตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นความน่ารักของพี่เขาเลยครับดูน่ารักดีแต่ก็มีหลายช็อตนะที่ผมแบบต้องแอบยิ้มแอบกั้นขำไปเลยแกดูน่ารักดีครับ เดี๋ยวเราดูที่ EP 3ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นพี่เจสซี่มากขึ้นเอ๊ะไม่ต้องอ๋อนี่ไงคำถามอยู่ตรงนี้ก่อนมาขับรถไม่เรคคอร์ดค่ะกิ๊กแจตอนดูตัวเองเป็นอารันเต็มๆครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างคะจริงผมเห็นผมดูพร้อมกับทุกคนนะครับว่าแบบแต่ละตอนอะไรเงี้ยก็ดูพร้อมกับทุกคนแต่พอเห็นตัวเองใน HE ก็แอบตกใจเหมือนกันว่าโอ้ผมเล่นได้ตอแหลขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยมาพูดออกสื่อมันยิ่งซีนเมื่อวานเนี่ยซีนที่กับพี่ฟาโรเลยผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่นอ่ะผมรู้สึกว่าผมเหมือนตอนเล่นน่ะไม่ได้รู้สึกเท่ากับตอนที่ดูครับเหมือนตอนเล่นก็คือปล่อยฟรีแบบเป็นคาแรคเตอร์เป็นอะไรไปเลยฮะแต่พอมาดูแบบโอ๊ยทำไมอินนี่มันตอนแหลจังเลยมากสื่อได้ก็ดีอ่ะมากได้ที่รู้สึกว่าแบบว่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ก็ได้เห็นตัวเองทำอะไรอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็พุ่งตรงว่าก็ยังติดคาแรคเตอร์อยู่บ้างที่แบบว่าวิธีการใช้ชีวิตเลยครับก็ยังติดอยู่ติดความเป็นอารันอยู่อะไรครับมาคำถามต่อไปบทอารันเล่นยากไหมสำหรับผมตอนแรกผมว่ายากมากเพราะมันอย่างที่บอกว่ามันเป็นอีกขั้วหนึ่งของผมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยวิตาคลีครับตาคลีเจเนซิสเห็นมันขึ้นแอดพอดีต่อตัวบทอารันอย่างที่บอกไปเนาะว่าสำหรับผมมันยากมากแล้วก็ตอนที่ผมได้รับรู้ครั้งแรกเลยนะฮะว่าผมจะได้รับบท
ต้องบอกงี้ก่อนว่าตอนแรกที่เราถ่ายพาร์ทกันไปอ่ะตอนนั้นน่ะตัวอารันเค้ายังไม่ได้มีความเป็นเฟมินิสต์ขนาดนี้แต่พอหลังจากที่เราถ่ายพาร์ทกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีการอัปเดตบทขึ้นมาให้ความคุณหนูอารันเนี่ยมันมีความเป็นเฟมินิสต์ไปเลยเป็นสาวไปเลยอะไรเงี้ยผมเห็นครั้งแรกผมก็แบบแอบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ผมต้องมาเวนี้เลยเหรอแบบไปทางนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกับทางทีมคุยกับพี่กวาง ก็แอบแบบว่าแอบเครียดอยู่เหมือนกันพูดตรงๆว่าก็คือรู้สึกว่าแอบเครียดมันเลยทำให้แบบว่ามีความกดดันเข้ามาเพราะว่าเราก็ไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนเนาะบทก่อนนี้ที่เขาเคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้แบบว่าประสบการณ์ใช้ความเป็นมาร์คหรือสิ่งที่มาร์คเคยเจออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปผสมกับตัวบทที่ได้รับเลยเป็นคาแรคเตอร์นั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่พอเป็นความเป็นอารันเนี่ยมันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นคาแรคเตอร์อารันมาใหม่ซะเกือบหมดเกือบ 100% เลยอะไรเงี้ยมันเลยมีความท้าทายครับความยากพอเราได้ไปเวิร์กช็อปกับครูอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาแกตลอดว่าแบบเราจะทำมันออกมาได้ไหมสิ่งที่ผมทำมันดีหรือเปล่าครูใหญ่ปรับตรงไหนบอกได้เลยนะครับผมจะไปฝึกมาอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามทำความกันบ้านมาตลอดจนพอมาคิวแรกเลยครับที่ถ่ายผมเกรงมากเลยผมเกรงว่าแบบ acting ผมมันจะทำให้แบบกองเขาจะเลทไหมผมจะเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องขอบคุณที่คิวแรกๆมันยังไม่ได้มีสิ่งยากจนพอมาหลังๆอะไรเงี้ยเราเริ่มซึมซับผมมันจะเริ่มมาจับทางได้แบบสุดๆเลยเริ่มมาถูกทางมากๆเลยตอนที่เข้ากับพี่เป้ยกับพี่ฟาพาโลเข้ากับพี่เล็กอะไรเงี้ยพวกเราก็จะขอคำปรึกษาพี่เขาได้เลยอะไรเงี้ยว่ามันต้องยังไงอะไรครับเข้าฉากกับพี่ฟาโลมีหลุดไหมฮะมีครับมีเยอะด้วยแล้วคราวนี้พี่ๆเขาแม่เขาจะมีความแบบไหลลื่นอยู่แล้วเขาจะมีความเป็นธรรมชาติกันสูงความเป็นแบบพูดตรงคือความเป็นกระเทยอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบคำแต่ละคำคือมันสู้กันได้หมดอ่ะคนหนึ่งมาคนหนึ่งสวนคนหนึ่งมาคนหนึ่งสวนอะไรแล้วผมอ่ะเป็นคนที่พูดช้าผมจะตามไม่ค่อยทันแต่พอผมใส่คาแรคเตอร์อารันไปอ่ะคือผมต้องสู้กับแบบแม่เขาให้ได้อันนี้แอบสปอยนิดนึงว่า EP ต่อไปเนี่ยจะได้เห็นว่าแบบมันมีการสู้กันระหว่างตัวคนดูอารันกับพี่ๆทุกคนนั่นแหละก็จะได้เห็นว่าแบบผมก็ต้องพลิกบทบาทของตัวเองมากๆต้องพยายามมากๆที่จะสู้กับพี่ๆเขาให้ได้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็ฝากติดตามด้วยครับโอ้คำถามมันเยอะมากเลยอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวมันไม่ใช่อ่านไม่ทันมันมีหลายอันมากเลยเราขอย้อนกลับไปที่อันนี้กันนะถ้าสลับบทอยากเล่นบทเป็นใครครับถ้าสลับบทนะฮะผมอยากเล่นเป็นพี่แจ็คอยู่นะครับพี่หยินหน้าเดียวเหรออยากมีความแบบเล่นแบบขึมๆแบบไปทวงหนี้เขาบ้างแล้วอีกอย่างนึงคือผมอยากเล่นแอคชั่นครับจริงๆต้องบอกว่าไอ้เรื่องโฮมรูมที่เราถ่ายก็มีบทแอคชั่นแต่พอมาเห็นแอคชั่นของพี่หยินรู้สึกว่าเชี่ยงเท่ว่ะพี่อะไรเงี้ยแต่ละอันแต่ละซีนอะไรเงี้ยแบบเฟี้ยวอะอะไรเงี้ยแล้วก็พอยิ่งเล่นกับพี่วออะไรเงี้ยมันจะมีความแบบแกดูเข้าขากันแล้วก็เรื่องซีเรื่องอะไรก็เลยสวยถ้าหลับมีโอกาสสลับได้ก็อยากเล่นเป็นบทแจ็คครับบทแจ็คตอนพี่อั๋นพี่โก้ชวนไปเล่นซีดีรู้สึกยังไงบ้างครับอุ้ยอันนี้คือไม่ต้องคิดเลยใช่เพราะว่าก็คุยกับพี่กวางนั่นแหละว่าพี่กวางก็บอกพี่อั๋นพี่โก้เนี่ยเขาชวนมาเล่นนะซีรีส์ตอนแรกก็จะเห็นโจ๊กเกอร์ไอ้บอกตอนแรกอะไพลอตแรกมันเป็นคนหนูอารันที่แบบยังไม่ได้เฟมินิสต์มากก็คือแบบสนุกมากตอนนั้นที่ไปถ่ายไพลอตเนี่ยชอบมากแต่พอหลังจากที่ได้รู้ว่าคุณวราที่ความเฟมินิสต์ขึ้นนะบอกตรงวันเนี้ยเครียดก็ปรึกษาพี่กวางหน่อยพี่กวางครับพี่ผมจะยังไงดีครับมันขนาดนี้เลยเหรอพี่อะไรเงี้ยก็คุยกับพี่กวางเนี่ยสุดท้ายก็แต่โชว์มัสโกออนครับก็ต้องไปให้สุดที่ว่าลองเวใหม่ๆก็ทำให้อย่างที่บอกก็มันรู้สึกดีนะที่ผมได้รับบทนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้ด้วยมามีคนแอบถามว่าอยากรู้อารันมีพี่น้องไหมคะตอบไปด้วยความมั่นใจว่าไม่มีครับ yes ลูกคนเดียวครับ ส่วนมากจะเป็นคำชมแหละใครมีเลิศเลิศมากชอบขอบคุณครับ
น้องอารันพอรู้ไหมคะว่าพี่แจ็คเอาเงินจากไหนมาใช้นี่อันนี้อ๋ออันนี้ถ้าให้ผมเดานะอันนี้ผมเออเดาตรงว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้ผมเดานะผมว่าคงเป็นเงินเดือนมั้งเงินเดือนที่ทางบอสให้อะไรเงี้ยหรอเดานะที่ผมไม่รู้หรือว่าอ๋อมันก็มีอีกหนึ่งเหตุผลที่เป็นไปได้แต่ยังพูดไม่ได้เราจะเห็นว่าพี่ยินเนี่ยไปธนาคารแล้วก็ซีน EP 2เนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ย EP 2ที่เราจะเห็นเนี่ยว่าพี่ยินพอหลังจากที่โดนบอสจับได้เนี่ยเขากลับมาที่บ้านเขามาดื่มมากงกงกับเซฟที่กำลังหลับอยู่เซฟอาจจะเป็นตัวแปรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนี่เธอสปอยไปด้วยไม่สปอยก็ลองดูหรอกเออดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษแล้วครับทิซซี่อ่ะมันย้อนดูลำบากนิดนึงจริงๆนะย้อนดูลำบากจังดูยังไงวะจะต้องดูยังไงมาร์คแอบหลุดขำจริงไหมตอนเล่นกับพี่ฟาโลจริงครับในบทที่ออนออกมาเลยนะอ๋อถ้าเอาตาม EP 2ใช่ไหมเออ EP 2เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าตัวที่เป็นตอนไลฟ์สดนะครับอันนั้นน่ะมันจะมีบทอยู่แค่ประมาณแบบ 2-3 บรรทัดก็คือคีย์เวิร์ดของเขาก็จะคือเหมือนกับว่าให้บอกอุ๊ยเราเนี่ยกำลังจะมีคอลเลคชันใหม่นะแล้วก็จะเปิดตัววันพรุ่งนี้แต่ฟีลลิ่งเหมือนว่าแบบงานเราเนี่ยจะเชิญมาเฉพาะแขกใหญ่คนโตเท่านั้นไม่ได้แบบไม่ได้เชิญมั่วๆอะไรเงี้ยอินไวท์โอลี่เท่านั้นจ้ะประมาณนั้นที่เหลือเนี่ยด้นสดเป็นกับพี่ฟาโลแล้วก็อย่างมุกของแกอะไรเงี้ยกระเป๋าใบใหญ่จะเป็นหนังจระเข้กระเป๋าใบเล็กจะเป็นหนังอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันพอมันมีความสดหมดอะมันก็จะมีความแบบแอบหลุดขำไม่หลุดยิ้มแต่ก็เป็นหลุดขำหลุดยิ้มแบบคาแรคเตอร์อารันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบว่าจริงๆคนเราอารันเขาจะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาจะมีอารมณ์ขันอารมณ์โกรธอารมณ์มีนได้ผมรู้สึกว่ามันหลุดขำจริงแต่ผมก็จะพยายามขำให้เป็นอารันให้ได้มากที่สุด ขำยังไงวะขำไม่เป็นอารันก็ขำแบบว่าสาวไงขำแบบสาวอะไรอยากชมคุณสิจริงๆกับการพลิกบทบาทเป็นคุณหนูอารันในเรื่องนี้สิเก่งมากๆขอบคุณครับแล้วก็เปลี่ยนน้องอารันไปใช่ดูลำบากจังเลยอันล่าน้องรับเป็นคุณอารันน่ารักมากๆน่าหยิกมันเชี่ยวสุดๆดูตอนแรกคือมาร์คสิวัตรไปจริงๆมีแต่คนชมเยอะแยะมากเลยครับขอบคุณครับฝากซัพพอร์ตคุณมาใช่ขอแบบติดเทรนด์อีกเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้ยฉันอ่านไม่ได้แต่นี่ผมขอแอบบอกก่อนนิดนึงว่า EP หน้าเนี่ย จากบทที่ผมอ่านแล้วเนี่ย EP 3เนี่ยสปอยเยอะไม่ได้นะเหรอเราไม่รู้นะไม่แต่แค่อยากบอกแค่ว่าผมอยากเห็น EP 3แล้วตอนเนี้ยจากบทที่ผมอ่านมาเป็นตัวหนังสือแล้วผมได้เล่นไปอ่ะผมอยากให้ EP 3มันออนแล้วอ่ะตอนไปซ้อมคิวบทต่อสู้เหนื่อยมากเลยครับเล่าประสบการณ์หน่อยได้ไหมจริงมากไม่ค่อยคิวอะไรฮะคิวบูหรอเออคิวต่อสู้อ่ะคิวต่อสู้ของผมนะครับคิวต่อสู้ผมเนี่ยผมประมาณ10นาทีเสร็จละเพราะว่า เข้าไปแล้วก็ออกเลยครับ ส่วนมากเราไม่ได้อยู่ในบิวบูเนาะมันต้องให้เป็นเรื่องผู้ชายแล้วกันใช่ครับให้เป็นเรื่องของผู้ชายแล้วกันเราก็เป็นผู้ชายนะเราเป็นสาวแล้วก็เข้าไปแล้วก็ออกมาดีกว่า เดี๋ยวไปรอดูในซีรีส์ดีกว่าว่าทำไมผมถึงพูดอย่างนี้เนาะ10นาทีจริงๆครับอันนี้เหมือนพี่เขาเพิ่งเข้ามาฟังเล่นคู่กับพี่เจสซี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้เล่นกับคู่กับอันนี้เป็นแนวเป็นแบบพี่เจสซี่หรือพี่วอร์ดเนี่ยพี่เจสซี่นะเป็นพี่มาเป็นพี่เจสซี่พูดสั้นๆอีกครั้งนิดนึงว่าพี่เขาเพิ่งเข้ามาพี่เขาเล่นได้น่ารักมากครับพี่บอกแกสวยนะแกจะมีความอันนี้อาจจะสวยไอ้สวยเนี่ยผมพุ่งตรงว่าผมไม่เถียงสวยจริงก็คือผมไปเห็นภาพเบื้องหลังอะไรเออมันแบ
มันใช่อ่ะพี่มันใช่อ่ะอันนี้ไม่เถียงเลยครับแล้วตอนที่แกเล่นเป็นพี่เจสซี่อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะมีความแบบมีความแบ๊วๆมีความแบบพี่เขาอ่ะเอออยากให้พี่รอดูรอดูพูดถึงแล้วขำผมเชื่อเลยทุกคนน่าจะต้องแคปตอนนั้นแน่นอนอ่ะซีนนั้นอ่ะมีอีกหนึ่งคำถามครับคุณหนูอลันแอบชอบพี่แจ็คไหมคะจะมีรักสามเศร้าหรอไม่ได้รู้ด้วยไงไม่ได้มีบทอ่านตบทของอลันสกรีนตบทของอลันไม่ได้อยู่หน้าเซตน้อยมากที่จะอยู่หน้าเซตเลยที่ดูเรื่องเนี่ยก็ไม่ถ้าพูดคำว่าก็ขนาดนี้คนก็คิดไปไกลแล้วใช่ไม่พูดไม่คือจะบอกว่าก็พี่เขามาทำงานที่บ้านผมเองคือคนทำงานของที่บ้านใช่ครับนะคำตอบนะถือว่าเราเป็นภาษาอังกฤษกับคำชมแหละไม่อยากให้มาแปลไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษทิตตี้บอกว่าพอฉันไม่แปะไม่อ่านภาษาอังกฤษทิตตี้พิมพ์เป็นภาษาไทยมาเลยจ้าทานเสล็จมาอารันอยากลองลิปสติกตัวใหม่ของฟาโรไหมมีหรอลิปสติกตัวใหม่อะครับมีหรอลิปสติกยังไงสิไม่เข้าใจทิตตี้เธอไปดูมาจากตรงไหนหรอลิปสติกอะครับลิปสติกขอนึกก่อนมีหรอลิปสติกเดี๋ยวพี่ฟาโรขายลิปสติกหรือเปล่าครับอ๋อหรือว่าที่พี่อาจจะมีสื่อว่าแบบปากพี่ฟาโลแดงดีเลยอยากให้มาทาบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่รู้พอได้เล่นเป็นอารันแล้วชอบอะไรในตัวอารันบ้างครับชอบที่อารันเป็นอารันนะหมายถึงว่าเขาจะมีความวีนในสิ่งที่เขาต้องการมันจะฟีลลิ่งเหมือนคนที่ทะเยอทะยานนะครับต้องการอะไรก็จะต้องทำให้ได้ถึงแม้ว่าจะดีจะไม่ดีแต่น้อยเขาจะหาทางที่จะไปถึงจุดที่เขาสำเร็จให้ได้ที่เขาต้องการให้ได้ อาจจะเป็นความต้องการเล็กๆน้อยๆหรือความต้องการที่มันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่น้อยคือเขามีความต้องการที่จะไปให้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนที่ปากแข็งแต่ว่าใจเขาแบบใจอ่อนเพื่อไงคือเป็นคนปากแข็งอะมานั้นแต่เขามีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเองมีคำถามนี้ฉันก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันคุณหนูอรันจะมีแฟนชื่อแท็กทูไหมคะมาตอบไปเลยเขาจะได้เคลียร์เขาจะได้หายกันหายสงสัยหายทุกอย่างกันสักทีนึงเลยไปให้มันจบๆไปเลยคำถามนี้นี่คือมีทุกเราไม่พูดแล้วเราแบบเราพูดไปเยอะแล้วเนี่ยเขาแบบว่าไม่ชอบเราละเอาซีไหนเอาซีไหนเอาซีผมใช้คำว่าอาจจะแล้วกันเฮ้ยมักมันจะแปลว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ให้ไปคิดเอาเองนะไม่จะบอกว่ามันแปลว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ไงอาจจะกึ่งกลางแล้วที่เราตอบมาทั้งหมดเธอคิดว่ายังไงหรอตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนจนถึงตอนนี้เราปฏิเสธมาตลอดแล้วเธอพูดอย่างนี้เธอหมายความว่าไงเธอพูดแบบจริงๆไปเลยเธออย่าไปหลอกชาวบ้านชาวเมืองเขาอาจจะโถอาจจะพูดไปได้มักสิวัตก็ให้พี่ๆไปตัดสินใจเอาครับดูจากซีรีส์พูดอย่างนี้มันไม่ถูกนะเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์จากซีรีส์ไงเราเห็นแค่2 EP เองใช่ไหมอะไรแต่แพทูยังไม่ให้ได้เจอกันเลยมั้งครับเนี่ยจริงเหรอไม่รู้เนี่ยมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูนะ ฉันโดนแน่ๆเลย ฉันไล่ก่อนนะต้องหาทิตตี้มาไหมทิตตี้ต้องแปลเออตายอยู่นะใครจนมากก็จะมีแต่บอกว่าใครไม่เลิกน้องอลันเลิกภาษาอังกฤษอ่านไม่ได้มาร์คโอ้ยอิสโซกูนโอ้ยเธอฉันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเธอใจร้ายนะมาร์คสิวัตก็อ่านให้ฉันไม่ได้จ้าเพราะว่าฉันให้เขาขับรถอยู่แต่ผมต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่แบบว่าเวลาที่แบบผมดูจบเนี่ยผมก็จะไปไล่อ่านแท็กเสมอว่าแบบฟีดแบ็กสำหรับตัวละครอลันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันทำให้ผมรู้สึกหิวใจขึ้นมานะแล้วรู้สึกว่าใจฟูจริงที่แบบสิ่งที่มันเป็นความกดดันเป็นความเครียดของเราอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่มันได้ออนออกไปแล้วอะไรเงี้ยทุกคนให้กำลังใจแล้วก็รู้สึกว่าเราทำมันได้อะไรเงี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมก็มีกำลังใจมีแรงใจในแต่ละวันที่จะแบบความสำเร็จของเรามันได้มันไปถึงคนดูแล้วอะไรเงี้ยมีคำถามน่าสนใจมีคำถามน่าสนใจอลันจะอยู่รอดจนจบเรื่องไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย
ไม่พูดไม่ตอบไม่ตอบไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบอย่ากิ๊กแจไม่ต้องตอบผ่านไปผ่านไปอ่านเฉยคำถามต่อไปเลยครับจริตของอลันจะเพิ่มมากกว่านี้ไหมคะอุ้ยโอ้ยอันนี้แค่ EP 2เองนะครับผมพูดแค่นี้แล้วกันนี่แค่ EP 2เองนะครับอุ้ยเดี๋ยวจะถึงบ้านแล้วเราต้องรีบตอบแล้วลุงพี่เหรอคุณหนูอลันรู้สึกยังไงกับการที่ถูกแท็กทูเรียกว่าไอ้โง่ที่ชอบเอาสมบัติพ่อมาใส่เล่นคะจริงผมว่าผมจะทวิตอยู่นะจริงผมว่าทวิตสีนี้อยู่นะแต่ว่าพูดไปเลยแต่ผมไม่เห็นพี่เขาว่าไอ้โง่คือถ้าพูดตรงว่าเรายังไม่ทันได้รู้จักกันอะไรกับทูยังไม่รู้จักกันก็ไม่เป็นไรการที่เขาจะกล่าวหาเราโดยที่เขายังไม่รู้จักยังไงเรารักเขาเขาด่าไงเราก็รักถูกไหมสรุปรักกันเหรอไม่มีไม่ได้พูดแล้วว่าเขามีวงเล็บด้วยนะแล้วพวกพี่จะรักกันไหมไม่ต้องตอบไหมไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบพอแล้วตอบพอแล้วมีฉากคุณหนูอารันซ้อนท้ายจักรยานพี่ยอยนั้นฝ่ายให้เป็นเรื่องของพี่ฮาเดซีนะครับพี่แท็กทูชอบก่อนหรือน้องอารันชอบก่อนคะเนี่ยสิไปตอบคำถามแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวก็มากันเลยอย่างเงี้ยเอาให้ผมถามให้นี่ก่อนดีกว่าว่าตัวอารันเนี่ยเขาก็มีสังคมของเขาตัวแท็กทูก็มีสังคมของเขาทั้งสองคนจะวนมาเจอกันได้ยังไงเห็นนี่มันคือคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะคะแฟนคลับทุกคนใช่ไหมเพราะว่าเธอพูดอย่างเงี้ยมันเคลียร์ดีสิพอพี่พองก็อยู่สุพนิมิตอารันก็อยู่ในครอบครัวของแบบทวงหนี้อยู่ดีลูกหนี้กับเจ้าของของบริษัทลูกหนี้เนี่ยบริษัทหนี้เนี่ยจะมาเจอกันได้ยังไงมันไม่มีมนต์รักกันเลยคือมันไม่มีเวจะให้มาเจอกันได้เลยใช่ไหมครับพี่แท็กทูชอบก่อนหรือน้องถามมาแล้วนะอะไรนะและแอบบอกเยอะมากคุณหนูเธอตอบเยอะมากเลยนะอยู่นิ่งๆแบบเลิศๆนะถามคำถามเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวคำดูคำถามภาพติดตามครับมันเลื่อนแบบว่ามันหาอันที่แบบว่าเป็นแล้วเขาบอกว่าทิซซี่บอกว่าลิปสติกที่น่าจะเห็นในสตอรี่ฉันที่ฉันไอเนี่ยของพี่แมทของพี่แมทน่าจะลิปสติกนั้นเขาบอกให้น้องมาขับรถปลอดภัยนะคะใช่ค่ะให้น้องมาขับรถปลอดภัยขับแค่40เองครับมาผมขับติดไปก่อนผมเรื่อยๆครับเรื่อยๆเห็นปะล่ะจะหาครับเดี๋ยวพอมันออกไปแล้วมันเลื่อนใหม่มันจะหาไม่เจอหมายถึงว่ามันจะหาอันที่แบบว่าล่าสุดต้องคอยดูเวลาข้างหลังกันถึงจะขึ้นแล้วพอเราพูดไปที่โฆษณาขึ้นหนักมากขอกินมาดูหาตอบอะไรไม่ได้เลยนะเพราะนี่โฆษณาโดนแอดโฆษณาเต็มไปหมดเลยปั่นเคี้ยวจริตลอยหน้าลอยตามากน่ารักมากเราเป็นสาววายพี่มาร์คเก่งที่สุดเลยที่สุดสเปคคุณหนูอารันเป็นยังไงคะตอบเข้าไปสเปคคุณหนูอารันนะครับก็จะเป็นคนที่คอยเอาใจอารันได้เสมอมันคงไม่ใช่กับแท็กทูแน่นอนเพราะมันด่าเราขนาดนี้มันด่าเราไปเองโง่ไม่แต่ว่าถ้าเธอรักเขาแล้วฉันจะเลิกขับรถรับส่งแต่ว่าลิ้นกับฟันให้อยู่ได้ด้วยกันได้เลยนะมาพูดก้ำกึ่งละมาพูดอีกอ่ะให้ความหวังเหรออาจจะเท่ากับนี่เห็นไหมมาร์คมีติดคาแรคเตอร์อารันมาบ้างไหมคะมีค่ะจีบมือจีบไม้จีบเก่งมากมือไม้เอียงฉันต้องคอยทักตลอดว่ามาร์คมือเหมือนอารันแล้วนะจ๊ะเธอมือเป็นอารันแล้วจ๊ะมาร์คติดไหมคาแรคเตอร์ถามตอบไปสิติดติดหรอก็ยังแบบว่าก็แต่ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาเราว่าเธอติดเราแบบจริงจังเลยว่าเธอบางทีเราแบบมองเธอแบบยังติดจริตอยู่บ้างครับอาจจะสาววายมันจิ้นนะเห็นป่ะเขาก็อาจจะอย่างนั้นไหมสาววายมันจิ้นนะเราคนหนึ่งชอบตัวละครอารันมากๆเลยนะพี่มาร์คเล่นออกมาได้ดีมากๆเข้าถึงบทบาทแบบสุดๆเลยขอบคุณครับอารันจะมีบทดราม่าแบบหนักหน่วงไหมคะเออให้มันเป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าไหมเราพูดตอนนี้มีหรือไม่มีไม่รู้นะจ๊ะอาจจะแสดงว่ามีหรือไม่มีก็ได้อาจจะแสดงว่ามีหรือไม่มีก็ได้เอางั้นเอางี้นะ
งั้นเอางี้ค่ะแท็กทูอลันคู่กันไหมไม่รู้แต่พร้อมมาร์คเรื่องนี้มีซีนหวานไหมคะหวานวะอาจจะอาจจะไม่มีไม่มีก็ได้ EP 3ได้เจอกันแล้วนะหรือว่ายังไงพร้อมมาร์คอ๋อ EP 3ครับอาจจะก็ถ่ายแต่ต้นมันออกมาแล้วไงใส่แว่นอยู่ข้างๆไงเจอแน่เจอแล้วก็เจอผ่านเจอผ่านไม่ได้มีคอมเพลชันอะไรกันนอกจากจะรอดูจริตหนูแล้วฉันจะรอดูชุดด้วยว่าจะเลิศขนาดไหนโอ้โหไม่อยากอ่านเลยเนี่ยแล้วคุณสี่มีแฟนชื่อราชพัฒน์ไหมคะโอ้โหอยู่นะแต่ผมไม่อันนี้อยากบอกทุกคนเลยนะว่าแบบบอกเลยว่าไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เรื่องอื่นแต่ไม่ถึงว่าอยากบอกทุกคนว่าสมมุติว่าถ้าแบบการแสดงของผมมันดูแบบไม่เมคเซนส์หรือมันดูอะไรเงี้ยสามารถทักท้วงกันได้ติงกันได้นะครับอันนี้คือพร้อมรับความคิดเห็นทุกคนจริงๆอันนี้พร้อมรับความคิดเห็นทุกคนจริงๆเพราะว่าอันไหนที่ไม่ดีผมก็อยากปรับแก้อันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันยังเพิ่มได้อีกหรือว่าตรงไหนควรลดตรงไหนควรใช้อะไรเงี้ยบอกได้เสมอทวิตก็ได้ผมรออ่านอยู่เราจะบอกว่าไงว่านี่ยังเล่นไม่เหมือนอีกเหรอขับรถมานี่เราจะถามตลอดนะมาเป็นมาเนี่ยไม่เป็นมาเนี่ยเข้าใจแต่ไม่ถึงว่าในบางมุมมองของแต่ละคนไงผมรู้สึกว่าอยากจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยคนเราก็ต้องมีเรียนรู้กันเสมอมาร์คเป็นปะเนี่ยไม่ได้เป็น ถ้าพร้อมมาร์คยังวนมาเจอกันได้แท็กทูอลันนี่รักกันไม่ยากเลยค่ะเล่นกันรอบละเล่นกับฟันเฮอร์เมสกระเป๋าของใครแอร์เมสกระเป๋าใครอ่ะเป็นกระเป๋าของพี่เพื่อนพี่ทีมงานครับหมายถึงว่าในความเป็นจริงนะและเป็นแอร์เมสแท้ด้วยตอนแรกอ่ะพี่เขาจะให้ผมใส่ถุงมือจับด้วยเพราะว่าแอร์เมสมันแพงจริงแพงมากๆด้วยครับตอนแรกเขาจับดีให้มันตอนแรกพี่เขาจะให้ผมใส่ถุงมือจับแต่เหมือนกับแบบเอ้ยขออนุญาตเจ้าของอะไรเงี้ยว่าแบบด้วยความที่ถ้าเอาตามความเป็นจริงเนาะอารันเจ้าของอ่ะเจ้าของเองอ่ะถึงเขาจะรักษายังไงแต่เขาก็อยากจับด้วยมือเขาเองเพราะฉะนั้นเจ้าของเอาความเป็นจริงนะคุณหนูอารันกับพี่จะซี้ใครด้วยกว่ากันคะก็ต้องคุณหนูอลันอยู่แล้วค่ะคุณหนูอลันจะโดนคุณพ่อดุไหมคะยับคุณหนูเจอกับแท็กทูที่บ้านพี่แจ็คค่ะเห็นตอนไหนปะอุ้ยเห็นได้ไงคุณหนูทำของหายพ่อจะลงโทษไหมคะรู้แล้วเหรอว่าจะทำของหายเออรู้เหรอรู้แล้วครับขอหนึ่งประโยคให้กับคุณหนูอลันใน EP 3ให้คนดูได้ลุ้นค่ะโหเท่าจากที่อ่านบทมานะครับหนึ่งคำอะฮะหนึ่งคำไม่เลิศละกันเนาะยังเป็นคำเดิมถ้าไม่ใช่พี่แท็กทูงั้นเป็นพี่ห้อยใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวไปต่อไม่ถูกเลยแต่ในทีเซอร์เราเห็นนายอยู่ด้วยกันนะคะอุ้ยอุ้ยมันเจอผ่านๆครับเจอผ่านๆน้องมาร์คหมามีเปิดทีเซอร์ให้แม่ดูแม่พี่บอกว่าถามว่าน้องเป็นหรือเปล่าเหมือนตัวตนมาร์คไม่ใช่ขอบคุณครับก็กวางก็ยังถามมาร์คอยู่แล้วว่าถือว่ามาร์คเป็นหรือเปล่าเนี่ยผมทำออกมาได้โอเคใช่ไหมโถเธอฉันถามไม่ทันแล้วแน่เลยอ่ะเพราะว่ามันมีแต่เนี่ยโฆษณามากั้นมากเยอะมากมาร์คมาสิว่าจะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะอ่ะบอกล่ำลาละกันเจอกันนะไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกมีชุดไหนของคุณหนูอารันที่น้องมาร์คชอบไหมคะต้องรอดูก่อนไปนะจ๊ะคุณหนูอารันมีฉากเสียเลือดไหมคะไม่ตอบพี่แจ็คเสียผ่านไปกันแล้วมาร์คใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจกับอารันนานไหมแล้วมีวิธีทำความเข้าใจยังไงบ้างไอ้คำอันนี้โอเคเลยคำถามที่อยากให้ตอบกันใช้เวลานานไหมก็
หลังจากที่ได้รับบทมาใช่ไหมครับมีการรีทูการมีการเวิร์กช็อปแอคติ้งมาก็ประมาณ 2-3 เดือนไปประมาณนั้นที่ได้รับระยะเวลามาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เวลาทางการบ้านเยอะมากครับอย่างที่ผมบอกว่าผมใช้ทั้งเวลาที่ไปเรียนอ่านบทด้วยรีทูพร้อมกันแล้วก็เวลาข้างนอกที่ผมบอกว่าผมแบบไปร้องครับแม่ค้าอะไรเงี้ยก็อยากลองให้รู้ว่าเออแบบเขาจะมีรีแอคกับเรายังไงก็ต้องซ้อมอ่ะซ้อมสุดๆไปเลยอะไรป่ะมาร์คล่ำลาถึงแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราจะมาตอบกันอีกนะจ๊ะได้ฮะล่ำลาสิขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคำชมทั้งทุกคำติเลยถูกเพื่อนผมอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกทวิตเลยนะครับที่พิมพ์บอกกันมาผมก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในต่อไปในอนาคตแล้วก็จะมีผลงานออกมาให้พี่ๆได้ซัพพอร์ตกันเสมอขอบคุณมากนะครับไว้โอกาสหน้านะฮะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันอีกก็ถามคำถามมาได้เลยอยากคุยกับทุกคนมากๆแล้วก็ฝากคุณหนูอารันด้วยนะครับ EP 3เจอกันนะจ๊ะถ้ามีโอกาสขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ